จารย์ต้นไม้ต้นไม้นะครับลองว่าเดินไปพูดถ่ายจะปั่นไปแล้วยังไงไม่เกิดจะว่าไม่เยอะนี่เราก็มาดูเครื่องจักรกลขนาดเล็กที่ใช้ในการเกษตรทั่วไปของบริษัทนี้ก็เป็นล้อรถไถที่ใช้ในนาข้าวนะครับล้อเหล็กนะครับส่วนบริษัทนี้ก็คือเป็นเครื่องสีข้าวขนาดเล็กนะครับแล้วก็เป็นเครื่องทำแป้งข้าวข้าวของสัตยาก็มาสำหรับครอบครัวเล็กๆครับของสิงสยามนะครับสีข้าวของสิงสยามนี่มาแบบเล็กๆทำข้าวกล้องเล็กสดนะครับเล็กมากนะครับใช้ไฟบ้านได้ของสีสยามจะเน้นก็อุปกรณ์สีข้าวเป็นหลักนะครับนะครับพวกเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กนะครับนี่เป็นพวกเฟืองเกียร์รถไถตัวนี้ก็เป็นเครื่องตัดหญ้าเชื่อดีมิชานาเอาให้ครับละกิตันแต่คันนี้รับแม็กแล้วครับนี่พวกจับหมุนนะครับใช้ในการพรวนดินในไร่ในนานะครับจับหมุนนะครับตัวนี้ก็เครื่องยนต์ขนาดเล็กนะครับเครื่องคูโบต้าเครื่องพรวนดินเครื่องตัดหญ้านะครับนะครับนี่โนต้านะครับงานทำในไทยเครื่องตัดหญ้านะครับอันนี้ก็เครื่องหว่านปุ๋ยครับติด PTO รถไถได้นะครับอุปกรณ์จับหมุนเยอะนะครับมีหลายบริษัทเราจับหมุนใหญ่มากครับนี่จะใช้พรวนดินในการทำไร่ทำนานะครับทำนาเป็นหลักนะครับนี่ก็รถไถอีกยี่ห้อหนึ่งก็คือนิวฮอลแลนด์นะครับตัวท็อปนะครับนิวฮอลแลนด์ก็เดิมเป็นยี่ห้อฟอร์ดนะครับฟอร์ดก็ขายให้นิวฮอลแลนด์ก็เปลี่ยนชื่อเป็นนิวฮอลแลนด์นะครับ
ถ่ายแล้วตอนนี้มีอินเตอร์คูลเลอร์ดับเบิลอินเตอร์คูลเลอร์นะครับห้องโดยสารก็สุดยอดนะครับมีแอร์เป็นเครื่องเสียงนะครับก็บริษัทมีจำหน่ายหลายบริษัทเป็นตัวแทนหลายบริษัทนะครับนี่คืออุปกรณ์ต่อพ่วงนี่เป็นน่าจะเป็นผ่านระเบิดดินดานนะครับสนามผ่านนะครับมาถึงตอนนี้อุปกรณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมนะครับเป็นอุปกรณ์ในการผสม TMR อันนี้เป็นตัดหญ้าขนาดใหญ่นะครับนี่คืออุปกรณ์ผสม TMR นะครับเนี่ยครับตัวประมาณ 4-5 แสนนะครับทำผสม TMR นะครับอันนี้คือเครื่องตัดหญ้าเมเปียตัดช่องนะครับตัดแล้วก็พ่นนะครับใช้จิตรถไถมาร้อยแรงม้าขึ้นไปนะครับถึงจะได้ผลดีดังนั้นเครื่องจักรกลการเกษตรตัวนี้ทันสมัยนะครับแต่ถามว่าราคาแพงไหมแพงนะครับแพงระดับหนึ่งเลยนะครับต้องเป็นฟาร์มขนาดใหญ่การเกษตรกรเล็กๆซื้อไปก็ต้องลงทุนสูงนิดนึงนะครับเครื่องระเบิดดินดานเช่นกันมีผ่าตูนะครับตอนนี้ก็อยู่แถวบ้านโป่งบ้านปฐมลพบุรีเป็นหลักนะครับอุปกรณ์พรวนดินนะครับดูยางวัตถุนี้ของประเทศไทยนะครับชนิดที่ยังประเทศไทยใหญ่ลองมานะครับยางวัตถุนี้หลายไซส์นี่ของคนไทยนะครับวัตถุนี้เนี่ยครับผมอ่ะตัวแรกครับเหมือนเดิม EX393 น้องรุ่นคือท็อปเลย3 สูตรแล้วรถยนต์ก็มีนะครับเนี่ยโอ้ตันนี้แต่เขาเชี่ยเก่งเรื่องยางรถไถนะครับฉะนั้นงานมอเตอร์โชว์ขับรถยนต์ก็มีที่ Impact ส่วนงาน Farmer Tractor Show ก็มีที่มหาวิทยาลัยเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรวิทยาเขตกำแพงแสนอำเภอกำแพงแสนนครปฐมก็จัดช่วงปลายปีนะครับประมาณวันที่ต้นเดือนนะครับปีนี้ก็วันที่2ถึงวันที่11นะครับเชิญมาเลือกซื้อเครื่องมือการเกษตรนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต้นไม้พันไม้นะครับแทรกเตอร์ก็มีที่นี่ผมว่างานที่ใหญ่สุดนะครับขนาด51แรงม้าถูกต้องนะ9เกียร์เลยนะ9เกียร์ถอยหลังระบบพวงมาลัยเหมือนกันเลยนะครับ power อะไรนะ hydrostatic ถูกต้องนะครับแม่นจริงๆนะครับแล้วก็ส่งพลังก็ยังเป็นพาตรงนะแต่อย่าลืมนะครับมาชมกันนะครับยังเหลือเอลาอีกหลายวันอยู่ครับจบคลิปเพียงแค่นี้ครับ